คุณพยาบาลครับมีอะไรให้รับใช้ครับผอ.เดี๋ยวผมรบกวนคุณพยาบาลเนี่ยดูแลคนไข้คนนี้ให้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมทำกาแฟหกใส่หมดเลยครับได้ค่ะผอ.เชิญที่ห้องก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาชุดมาให้เปลี่ยนค่ะต้องขอโทษอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรค่ะฝากด้วยนะค่ะมีทราบใครคะอ๋อคุณเนติค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเราเองผู้อำนวยการคือหมายถึงเจ้าของโรงพยาบาลเหรอคะใช่ค่ะคุณเนติเป็นผู้อำนวยการและเป็นทั้งเจ้าของโรงพยาบาลค่ะถ้ามีเมตตามากท่านใจดีกับทุกคนในโรงพยาบาลเลยนะคะไม่รู้จะหาเจ้านายดีๆจากที่ไหนได้อีกแต่คนดีๆแบบนี้ไม่น่าจะเรื่องอะไรเลยนะคะหมายความว่าไงคะคือภรรยาของท่านเพิ่งเสียไปค่ะน่าเห็นใจนะคะช่วงนี้ท่านก็ซึมๆไปเหมือนกันนะคะเก่งเหรอออนนี่แกได้พบกับผอ.เขาจริงๆด้วยเหรอใช่แม่อายุก็ไม่เยอะนะสมาร์ทแล้วที่สำคัญรวยหนูว่านี่แหละทางออกของเราแต่ว่าพรุ่งนี้แกก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะจะเอาเวลาที่ไหนไปสานสัมพันธ์กับเขาอะแม่หนูว่าสกิลการจับแขกของหนูเนี่ยไม่รองใครนะถ้าอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือเราจะต้องมีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งเพื่อความชัวร์ไงล่ะตัวช่วยอะไรแม่น้ำมันพลายเล่มนกลคาถาต้องเอาให้หมดแม่แม่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เหรอเอ้ามันก็ต้องเอาทุกทางสิคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะถ้าแกพลาดก็หมายความว่าเราสองคนแม่ลูกต้องอดตายเดี๋ยวแม่เก็บของไปก่อนนะเดี๋ยวหนูไปหาผอ.เผื่อแลกเบอร์แลกไลน์กันเอาน้ำมันพายไปด้วยสิฉันไปสอบแสวงหามาทั้งคืนเลยนะสโลแกนเขามีว่าดีดใส่หยดเดียวเกี่ยวหมดทั้งหัวใจเชิญค่ะไปคุณทีวันนี้เหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมเอาดอกไม้มาให้นะครับแทนคำขอโทษที่เมื่อวานผมทำกาแฟหกใส่ขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่อออนสลาวค่ะครับเรียกออนเฉยๆก็ได้ค่ะส่วนนี้คุณแม่ออนอ๋อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะได้ยินว่าคุณเป็นผอ.โรงพยาบาลนี้เหรอคะครับแหมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มารู้จักกันเป็นเกียรติอะไรนะครับไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับจริงๆผู้อำนวยการเนี่ยมันก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานเท่านั้นแหละครับผมก็คนธรรมดานี่แหละครับและอีกอย่างที่ผมมาวันนี้เนี่ยก็มาในฐานะผู้ชายซุ่มซ่ามคนหนึ่งที่อยากจะขอโทษคุณผู้หญิงนะครับโถถ่อมตัวด้วยนะคะดีจังเลยยังไงผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับจริงสิครับวันนี้คุณออนจะกลับบ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่รังเกียจเนี่ยยังไงผมขอเลี้ยงข้าวแทนคำขอโทษจะได้ไหมครับซ้ำไปทั้งที่ใจ